เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคอ่ะก็เหมือนมันกับทุกๆบทที่ผ่านมานะครับว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีเราจำเป็นที่ต้องตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนเนาะเพราะว่าระบบอิมมูนเนี่ยเป็นระบบที่เราน่าจะเรียนมาในม.ต้นเหมือนกันเนาะดังนั้นก็ตรวจสอบความรู้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเรียนที่พี่สอนไปแล้วข้อ1ข้อ2ที่เป็นคำถามสำคัญก็เอากลับมาลองดูแล้วก็ลองอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตรวจสอบความรู้เนี่ยส่วนใหญ่พี่จะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพี่ถือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนมานะครับเนาะแต่ว่าพี่เขียนผิดเนาะตอบสอบความรู้ตรวจเนาะซึ่งแต่ว่าบางข้อพี่ก็อาจจะอธิบายละเอียดนะครับก็ลองดูนะครับก็เหมือนกับทุกบทที่ผ่านมานะครับก็คือตรวจสอบความรู้ส่วนใหญ่จะให้เราเขียนเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดหน้าข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนเนาะก็ดูว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับข้อ1เนาะเขาบอกว่าผิวหนังช่วยป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะเป็นคำพูดที่จำได้ไหมเป็นคำพูดที่ถูกเนาะเป็นคำพูดที่ถูกเพราะว่าผิวหนังเนี่ยก็เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของร่างกายใช่ไหมหน้าที่หลักๆของมันก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายซึ่งถือว่าเป็นfirst line immunity เนาะเป็นพี่ไม่อยากว่าเป็นขั้นที่1มันเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบ first line นะครับก็จะมีผิวหนังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผิวหนังเนี่ยมันก็จะปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ไม่ถูกปกปิดใช่ไหมอย่างเช่นปากรูจมูกอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นผิวหนังแล้วก็เป็นพวก secretion เนาะการหลั่งสารต่างๆเนาะการหลั่งสารต่างๆในช่องปากหรือว่ารูจมูกหรือว่ารูจมูกหรือว่าช่องเปิดต่างๆของร่างกายเนาะรูทวารอะไรแบบนี้ช่องเปิดต่างๆของร่างกายนะครับก็จะมีการหลั่งสารไว้สำหรับดักจับเชื้อโรคเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็น first line immunity เหมือนกันเนาะโอเคต่อไปข้อ2นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับถูกไหมเอ่ยอันนี้ถูกอยู่แล้วเนาะถูกอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นหลักแต่ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เราพูดถึงนะครับมันจะมีหลายประเภทมากเลยเนาะก็จะมีทั้งถ้าเราเรียนในระบบหมุนเวียนเลือดมานะครับก็จะพบว่ามันจะมี2แบบคือเป็นแกรนูโลไซต์ใช่ไหมแกรนูโลไซต์กับแกรนูโลไซต์ใช่ไหมถ้ายังจำได้นี้พี่ขออธิบายละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนที่พี่สอนอ่ะพี่ไม่ได้สอนละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแกรนูโลไซต์คือเป็นเซลล์ที่มีแกรนูเนาะซึ่งแกรนูเนี่ยมักจะบรรจุสารต่างๆมักจะบรรจุเป็นพวกเอนไซม์หรือว่าเป็นพวกแอนติบอดีต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไปดูรูปในกล้องจุลทรรศน์มันก็จะเป็นเซลแล้วก็แต่เซลก็จะมีจุดเต็มหมดเลยแต่ถ้าเป็นแกรนูโลไซต์มันก็จะไม่มีแกรนูเนาะไม่มีแกรนูซึ่งพอมันไม่มีแกรนูปุ๊บมันก็จะเป็นเซลล์ที่โลนๆนะครับแล้วก็อาจจะมีนิวเคลียสด้านในเนาะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีนิวเคลียสด้านในเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดๆของแกรนูเต็มไปหมดเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแกรนูโลไซต์ก็จะมี3ประเภทย่อยๆนะครับก็คือจะเป็นเบโซฟิลเป็นเบโซฟิลนะครับเป็นนิวโทรฟิลแล้วก็เป็นอีโอซิโนฟิลเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแกรนูโลไซต์จะมีโมโนไซต์แล้วก็ลิมโฟไซต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าในระบบอิมมูนเราได้เรียนไปเกือบครบทุกชนิดแล้วบางชิ้นอาจจะไม่ได้พูดถึงแบบอีโอซิโนฟิลเดี๋ยวพี่จะพูดในข้อนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นโมโนไซต์เนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับว่าโมโนไซต์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ที่ชื่อว่าแมคโครฟาจเนาะหน้าที่ของแมคโครฟาจเลยก็คือจะทำหน้าที่ในการฟาโกไซโทซิสโอเคป่ะเนาะซึ่งอยู่ในเป็นนอนสเปซิฟิกใช่ไหมนอนสเปซิฟิกอิมมูนิตี้เนาะเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะเจาะจงเนาะอันนี้เป็นตัวโมโนไซต์ถ้าเกิดว่าเป็นลิมโฟไซต์มันก็จะพัฒนาไปเป็นพวก T เซลล์
หรือว่า B cell ได้นะครับซึ่งทั้ง T cell และ B cell เนี่ยพี่ก็พูดหลักการทำงานมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วค่อนข้างมีรายละเอียดเนาะดังนั้นเขียนตรงนี้ไม่น่าจะพอแต่ว่าให้รู้ไว้ว่า T cell กับ B cell เนี่ยเป็น immunity แบบ specific ก็คือมีความจำเพาะเจาะจงโอเคปะซึ่งอันนี้พี่สอนอันนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่สอนไปในข้อ2นะครับคำถามสำคัญข้อ2เนาะดังนั้นก็ตามกลับไปดูได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นบาโซฟิลเนี่ยมันจะทำงานมันจะทำหน้าที่ในระบบภูมิแพ้เนาะมันจะทำงานเกี่ยวกับระบบอาการหลั่งพวกฮิสตามีนพี่ควรจะใช้สีนี้สิมีการหลั่งพวกฮิสตามีนเพื่อต่อต้านต่อต้านอัลเลอร์เจนเนาะดังนั้นเราก็จะพบเราจะพบบาโซฟิลเนี่ยอยู่ในระบบเกี่ยวกับภูมิแพ้เนาะซึ่งพี่พูดไปในข้อ1นะครับอันนี้พี่พูดไปในข้อ1เนาะส่วนนิวโทรฟิลวันนี้พี่พูดอยู่ในข้อ2บ้างนะครับหน้าที่มันก็จะคล้ายๆกับแมคโครฟาจก็คือทำหน้าที่ในการฟาโกไซโทซิสนะครับฟาโกไซโทซิสเนาะซึ่งมันเป็นระบบอิมมูนิตี้แบบนอนสเปซิฟิกนะครับส่วนถ้าเป็นอีโอนิซิโนฟิลเนี่ยพี่จะไม่ค่อยได้พูดเยอะมากเนาะเพราะว่าหน้าที่ของมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แบบมันก็เด่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เด่นในหนังสือเล่มนี้นะครับอีโอนิซิโนฟิลก็จะทำหน้าที่ในการหลั่งแอนติบอดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นการหลั่งแอนติบอดีที่ไม่ใช่แบบเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กนะครับมันจะหลั่งแอนติบอดีเพื่อต่อต้านพวกที่เป็นพาราไซต์อย่างเช่นพวกพยาธิแบบเนี้ยมันก็จะมีอีโอนซิโนฟิลไปกำจัดเนาะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ามีพยาธิเป็นตัวใหญ่ๆก็จะมีอีโอนซิโนฟิลเนี่ยจำนวนมากไปอยู่รอมๆนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว5แบบหลักๆที่อยากให้เรารู้จักไว้เนาะที่เราเรียนไปในเรียนไปในระบบนี้นะครับที่พี่ได้กล่าวถึงไปก็จะมี4ประเภทหลักๆเนาะก็คือโมโนไซต์ลิมโฟไซต์บาโซฟิลนิวโทรฟิลเนาะก็สี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆอีโอนซิโนฟิลก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะแต่ว่าอยากให้น้องรู้จักเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคส่วนถ้าเกิดว่าน้องเรียนในห้องแล้วมันมีแลบน้องก็จะรู้มากขึ้นนะคะว่า5แบบเนี่ยมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันยังไงแต่ว่าสำหรับพี่ก็ยังไม่จำเป็นเนาะจำชื่อได้ก่อนก็แล้วก็ไม่เป็นจำชื่อได้ก่อนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโอเคงั้นพี่ผ่านข้อ2นะโอเคต่อไปข้อ3นะครับเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวจะพบได้ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองและบางครั้งพบที่เนื้อเยื่อที่มีบาดแผลก็จะเป็นคำพูดที่ถูกเนาะเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวหน้าที่หลักๆของมันคือการทำลายเชื้อโรคใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องมีระบบหมุนเวียนเลือดมันก็ต้องมีอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดเพื่อหมุนเวียนให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายได้ระบบน้ำเหลืองก็จะเป็นระบบที่มีความสเปซิฟิกในการทำลายเชื้อโรคเป็นหลักเนาะก็มีอยู่แล้วก็เนื้อเยื่อที่มีบาดแผลนั้นเราก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวก็จะไปช่วยกำจัดเชื้อโรคนั่นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะ common sense เนาะโอเคงั้นผ่านนะครับต่อไปข้อ4เนาะการนำเอาเซลล์แบคทีเรียเข้าสู่เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นการลำเลียงเข้าเนาะพี่พิมพ์ผิดแล้วเข้าสู่เซลล์โดย active transport เนื่องจากแบคทีเรียมีขนาดเล็กและต้องอาศัยพลังงานในการลำเลียงเข้าเซลล์เนาะสำหรับข้อนี้แบคทีเรียมีขนาดเล็กถูกต้องอาศัยพลังงานในการลำเลียงเข้าถูกเซลล์ถูกแต่ระบบมันไม่ใช่ระบบ active transport นะวิธีการมันไม่ใช่ active transport มันจะเป็นวิธีการที่เรียกว่า phagocytosis โอเคปะเป็นระบบที่เรียกว่าฟาโกไซโทซิสซึ่งฟาโกไซโทซิสเนี่ยมันไม่ใช่แอคทีฟทรานสปอร์ตเนาะมันไม่เท่ากันโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะให้ดูโอเคตรงเนี้ยแป๊บนึงนะพี่เพิ่งไปเปิดดูมาเขาบอกว่ากระบวนการที่เป็นฟาโกไซโทซิสเนี่ยเป็นสับเซตของแอคทีฟทรานสปอร์ตดังนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าอาจารย์ของน้องๆจะเฉลยว่ามันเป็นว่ามันถูกหรือเปล่าหรือว่าจากการที่พี่รีเสิร์ชมาน่าจะต้องตอบว่ามันถูกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับที่เราเรียนผ่านๆมานะครับกระบวนการ active transport มันก็เหมือนสมมติว่านี้เป็น
นี่เป็นเขาเรียกว่าไงนะนี่เป็นเซลล์เมมเบรนใช่ไหมมันอาจจะมีโปรตีนบางตัวที่เป็นช่องทางให้สารเข้าแล้วโปรตีนเนี้ยต้องอาศัยพลังงานคือต้องมี ATP มาช่วยมันถึงสามารถที่จะดึงสารเข้าได้เนาะอย่างเช่นพวกที่เป็นอะไรเอ่ยไอออนต่างๆเนาะไอออนบวกต่างๆอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งกระบวนการนี้พี่ก็จะเรียกมันว่าเป็น Active Transport แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นฟาโกไซโทซิสสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นการโอบล้อมโอเคปะใช่ไหมเป็นการโอบล้อมเอาสารเนี่ยเข้าสู่เซลล์ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่มันก็จะเป็นส่วนของไซโทพลาซึมใช่ไหมที่จะไปโอบล้อมแล้วสุดท้ายมันก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้เป็นแวคิโอลแบบนี้ใช่ไหมอยู่ในแวคิโอลแบบนี้เนาะดังนั้นสำหรับพี่มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นฟาโกไซโทซิสสำหรับพี่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าจากการที่ไปรีเสิร์ชมาเขาพบว่าแบบเนี้ยแน่นอนมันต้องใช้พลังงานอยู่แล้วล่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของแอคทีฟทรานสปอร์ตหรือเปล่าเนาะดังนั้นพี่ก็เลยเฉลยให้มันถูกละกันแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่มีคอนฟลิกต์อยู่ในใจนะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นก็ไปดูบริบทของโจทย์ให้ดีแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นข้อ4พี่ผ่านนะครับต่อไปข้อ5นะครับแอนติบอดีแล้วก็เอนไซม์ในน้ำตานะครับเอนไซม์ไลโซซามในน้ำตาเป็นสารประกอบแบบลิปสารผ่านประเภทลิปิดเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนาะแน่นอนว่าเราน่าจะเคยได้ยินไอตรงที่เป็นเอนไซม์อันนี้ก็อยู่ในไลโซโซมเนาะหรือว่าเป็นพวกแอนติบอดีมาแล้วเนาะเป็นแต่ว่าสิ่งที่มันผิดเลยก็คือมันเป็นสารประเภทลิปิดอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดเนาะเพราะว่าสารเหล่านี้เป็นสารประเภทโปรตีนนะครับสร้างจากเนาะสร้างจากกรดอะมิโนนะครับสร้างจากอะมิโนแอซิดเนาะดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดไปอย่างผิดไปโดยปริยายเนาะไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าทั้งสองเนี่ยไม่ใช่สารประเภทลิปิดอยู่แล้วเนาะเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้ซึ่งปกติร่างกายก็จะสร้างมาในรูปของโปรตีนนะครับไว้ใช้งานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลิปิดอ่ะในร่างกายส่วนใหญ่จะสร้างเป็นสตอเรจเนาะก็คือเป็นแบบโครงสร้างที่เอาไว้เก็บพลังงานอะไรประมาณนั้นจะสร้างอยู่ในรูปไขมันนะครับแต่ว่าแอนติบอดีกับเอนไซม์เนี่ยมันเป็นส่วนที่ร่างกายจะไปทำงานดังนั้นมันก็จะอยู่ในรูปของโปรตีนเป็นหลักเนาะต่อไปนะครับข้อ6นะครับเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวจะได้รับการกระตุ้นเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมากไว้กำจัดเชื้อโรคนะครับเราอ่านปุ๊บทุกคนอาจจะตอบว่าถูกค่ะถูกแต่ว่ามันจะมีจุดผิดอยู่ก็คือคำว่าไมโอซิสการแบ่งเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็คือแบ่งเซลล์แล้วตัวมันยังเท่าเดิมเนาะไอเนี้ยแอบไม่ได้เกี่ยวกับอิมมูนเนาะมันเป็นเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะครับก็คือเซลล์ของเราเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะว่าโครโมโซมเราจะมี 2N ใช่ไหมดังนั้นเวลาการแบ่งเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวมันก็ต้องได้เซลล์มันเหมือนเดิมใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องแบ่งได้เป็น 2N 2เซลล์เหมือนเดิมไอเนี้ยเป็นไมโทซิสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไมโอซิสถ้าใครยังจำได้เนาะมันคือการแบ่งจาก 2N ออกไปเป็น N เดียว N เดียวซึ่งไมโอซิสเนี่ยมันจะเกิดในกรณีเดียวคือเกิดกรณีของการแกมมีโทเจเนซิสก็คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โอเคไหมการสร้างอสุจิหรือว่าการสร้างเซลล์ไข่เนาะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนาะดังนั้นไอ้นี้ก็คอมมอนเซนส์เหมือนกันนะอันที่จริงเนาะอย่าอ่านเร็วๆเนาะพยายามอ่านด้วยมันต่างแค่ตัวเดียวคือททหารกับออ่างเนาะไอเนี้ยในเนี้ยผิดแค่ตัวเดียวคือเปลี่ยนออ่างเป็นททหารก็จะถูกเนาะดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับผิดเนาะตรงนี้เป็นไมโอซิสตรงนี้เป็นไมโทซิสนะครับภาษาอังกฤษมันก็จะต่างกันอยู่เนาะเป็นไมแบบเป็นเมยแบบนี้เนาะกับเป็นไมแบบนี้เนาะแต่ภาษาไทยต่างกันแค่ตัวเดียวเองเนาะดังนั้นอ่านโจทย์ดีๆนะครับต่อไปข้อ7นะครับการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคได้แน่นอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นอาร์เซลพาโทเจนหรือว่าเป็นอาเชื้อโรคที่อ่อนแอนะครับที่อ่อนแอแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นภูมิคุ้มกันเลยเนาะดังนั้นเวลามันถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้โอเคไหมสามารถทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้เนาะดังนั้นมันก็จะเป็นวิธีการป้องกันโรคอย่างหนึ่ง
นะครับเนาะบางคนบางคนอาจจะเคยไปฉีดวัคซีนแล้วก็หมอคุณหมอเขาอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นไข้ประมาณ 2-3 วันนะคะก็ให้รู้ไว้เลยว่านั้นเป็นระบบอิมมูนเนาะอิมมูนของเรากำลังทำงานอยู่เนาะการที่เราเป็นไข้ไม่ใช่ว่าเราถูกทำร้ายนะครับอันนี้อยากให้น้องเข้าใจนิดนึงเนาะว่าการที่เราเป็นไข้อย่างเช่นตัวร้อนหัวใจเต้นเร็วอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติอะไรแต่ว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการปรับเพื่อทำลายเชื้อโรคนะครับอย่างเช่นตัวร้อนอย่างที่เราบอกนะว่าความร้อนสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้เนาะดังนั้นกระบวนการเป็นไข้ถือว่าเป็นไม่ได้เป็นความพี่พูดยังไงดีอ่ะมันไม่ได้จะพูดว่าไม่ได้เป็นความผิดปกติก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่จากการที่ร่างกายของเราเนี่ยถูกทำลายอะไรเนาะมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวเพื่อที่จะไปทำลายเชื้อโรคเนาะอันนี้อยากให้เข้าใจนะครับดังนั้นเวลาการฉีดวัคซีนก็อาจจะเกิดไข้ได้บ้างเพราะว่าเราเนี่ยกำลังสร้างภูมิคุ้มกันอยู่เนาะโอเคงั้นผ่านนะครับข้อ7ต่อไปข้อสุดท้ายเนาะข้อ8นะครับผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับมักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV อย่างรุนแรงนี้ถูกหรือผิดอันนี้พี่พูดไปในข้อ1แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันก็กลับไปดูคำถามสำคัญข้อ1นะครับแต่ว่าพี่ก็จะเฉลยว่ามันผิดเพราะว่าตัวที่เป็นเชื้อ HIV เนี่ยหน้าที่ตัวหลักๆของมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติอะไรไม่ได้ไปทำลายอวัยวะอะไรนะครับแต่ว่ามันจะไปทำลายเม็ดเลือดขาวเนาะแต่ถ้าเรารู้ละเอียดมากขึ้นมันจะไปทำลายตัว Helper T cellซึ่ง helper T cell หน้าที่หลักๆคือมันใช้ในการ recognition หรือว่าใช้ในการเตือนร่างกายว่าเอ้ยตอนนี้มีเชื้อโรคแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นร่างกายของเราจะถูก helper T cell เนี่ยก็จะถูกทำลายเราก็จะไม่สามารถที่จะร่างกายของเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ติดเชื้อหรือยังไม่ติดเชื้ออะไรประมาณนั้นสุดท้ายแล้วนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิด complication ต่างๆหรือว่าภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งอันตรายต่อชีวิตอย่างเช่นเกิดเป็นโรคนิวโมเนียปอดบวมอะไรประมาณนี้หรือว่าโรคเมนิงไจติสนะครับเกิดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองเกิดขึ้นนะครับพี่เขียนผิดเนาะเมนิงไจติสตัว S นะเกิดโรคนี้เกิดขึ้นซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการเดธหรือว่าเกิดการตายเกิดขึ้นเนาะไม่ได้เกิดการตายจากการติดเชื้อ HIV แต่ว่าเกิดการตายจากการที่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแทนเนาะโอเคมั้ยโอเคดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นการตรวจสอบความรู้ระดับ1เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครพอทำได้ก็ถือว่าโอเคและเราเข้าใจและแล้วก็กลับไปทบทวนที่พี่สอนคำถามสำคัญ2ข้อไว้นะครับเพราะว่าบทนี้อย่างที่พี่บอกเนาะว่ามันไม่ได้เป็นบทที่ใหญ่มากเนื้อหามันไม่ได้เยอะมากเลยพี่สอนไปแค่2ชั่วโมงเองบทที่ผ่านๆมาพี่สอนไปบทละ4ชั่วโมงเนาะแต่เนี้ยพี่สอนไปแค่2ชั่วโมงเองดังนั้นเนื้อหามันไม่ได้เยอะมากนะครับก็สามารถกลับไปทบทวนได้เนาะโอเคงั้นพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ